สนับสนุนโดยหงทองออโต้แก๊สศูนย์ติดตั้งแก๊สรถยนต์มาตรฐานสูงรับประกันเครื่องยนต์แทน03ปีซาฟารีออฟโรด 4x4 ให้บริการปรับแต่งช่วงล่างรถกระบะออฟโรดจำหน่ายอุปกรณ์ออฟโรดทุกชนิดเอ็กโซซัสเพนชั่นศูนย์อัปเกรดช่วงล่างเฉพาะทางเปลี่ยนแนวเป็นระบบคอยสปริงตอนนี้ผมอยู่ที่อู่สาย2ออโต้เฮาส์นะครับคุณเอสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่แค่เดินเข้ามาหน้าอู่แค่นั้นนะครับรถเจ๋งๆเต็มเลยนะครับขอบคุณมากครับที่นี่เป็นอู่รับทำรถเก่าอีกแห่งหนึ่งใช่ครับผมเน้นทำรถโบราณครับผมเปิดมากี่ปีแล้วครับปีนี้เข้าปีที่8ครับรู้สึกว่าชื่ออู่เท่มากเลยมีที่มาที่ไปยังไงครับออโต้ก็เกี่ยวกับรถยนต์อยู่แล้วนะครับเฮาส์เป็นภาษาเยอรมันซึ่งแปลว่านั่นแหละครับประมาณนั้นนะครับโรงงานเกี่ยวกับรถยนต์ประมาณนั้นนะครับผมครับครับมีเจาะจงเฉพาะรุ่นเฉพาะยี่ห้อไหมครับที่รับทำเอาที่ถนัดดีกว่าเป็น Volkswagen ครับผมเป็นทางที่ถนัดเป็นยี่ห้อเป็นรุ่นที่ถนัดนะครับใช่ครับผมเป็น Volkswagen ครับแต่ยี่ห้ออื่นๆก็รับทำครับผมเช่นอะไรบ้างครับ Volkswagen Benz BM Fiat อะไรพวกนี้ก็รับทำหมดครับถ้าใครสนใจอยากจะมาใช้บริการเนี่ยก็ลองสอบถามดูว่ารถที่ตัวเองอยากเอามาทำเนี่ยที่นี่รับไหมครับผมแต่ถ้าเป็นโฟกรับแน่นอนแน่นอนครับครับทุกรุ่นเลยนะฮะที่เห็นเนี่ยทุกรุ่นครับทุกรุ่นครับโฟกเต่าโฟกตู้นะครับแล้วก็มีคามันเจียใช่ครับผมครับแต่ที่ผมจะมาขอถ่ายวันนี้นะครับเป็นคันสีฟ้านี่ครับได้เลยครับให้คำจำกัดความของคันนี้ยังไงครับเป็นบิทเทอร์ทรัคดีกว่าครับหรือว่ารถเต่ากระบะเต่ากระบะครับผมเป็นรถของทั้งอูอีกเหมือนกันนะครับเป็นรถที่คัสตอมขึ้นมาเองครับเนื่องจากเราเป็นคนชอบที่คัสตอมทำอะไรแปลกๆนะครับเราก็เลยอยากจะทำเป็นรถเต่าที่มันเป็นกระบะบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยสร้างขึ้นมาคันนี้ครับผมเสร็จนานหรือยังครับน่าจะประมาณ6เดือนได้ครับผมมีแรงบันดาลใจหรือว่ามีต้นแบบอะไรมาจากไหนไหมครับอยากใช้รถเต่าทุกของบ้างบรรทุกบ้างครับไม่ใช่ว่าขับแบบรถเต่าอย่างเดียวอยากบรรทุกบ้างคือโฟกตู้กระบะก็เป็นอีกรูปแบบนึงใช่ก็อีกฟิลนึงอันนี้ก็เป็นเต่าที่รถกระบะเล็กๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับได้ครับเราคุยกันไปรอบๆคันได้ครับผมเริ่มจากรุ่นรถก่อนเลยครับรถเต่าคันนี้เป็นรถเต่าปี1972ถ้าภาษาคนเล่นรถเต่าเขาก็จะเรียกรุ่นหน้าโหนกกระจกตรงนะครับผมถามว่ารุ่นหน้าโหนกหรือว่ารุ่นอื่นๆต่างกันยังไงรุ่นนี้ก็จะเป็นช่วงล่างที่ข้างหน้าเป็นคอยสปริงละจะไม่เหมือนรุ่นอื่นๆรุ่นอื่นๆก็จะเป็นแหนบนะครับคันนี้เป็นคอยสปริงฮะทางเมืองนอกเขาเรียกซูเปอร์บิทเทิลรุ่นนี้นี่ตอนนี้หายากไหมครับไม่ยากครับก็ทั่วไปนะเห็นมีขายก็ทั่วไปนะครับสำหรับรุ่นนี้ครับผมก็ได้รถมา1คันจากตอนได้มาคือรถอารมณ์ประมาณไฟไหม้มาเละทั้งคันนะครับผมเราว่าเออมันไม่ค่อยมีชิ้นดีเท่าไหร่แล้วเราทำรถแปลกๆดีกว่าเราก็เลยคิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาทำเต่ากระบะดีกว่าเว้ยอะไรอย่างเงี้ยครับผมกำลังจะถามอยู่พอดีว่าไม่เสียดายรถเหรอเอามาทำแบบนี้ได้มาในอารมณ์เป็นซากนะครับผมแต่ว่าจากที่เห็นเนี่ยก็บูรณะขึ้นมาจนเรียกว่าสมบูรณ์เลยทำใหม่หมดทั้งคันเลยครับหรือเกลี้ยงหมดทุกชิ้นเลยครับผมแต่ด้วยความที่เริ่มต้นมันเป็นซากมาก็เลยไม่รู้สึกเสียดายที่จะตัดถึงมันเป็นคันก็ไม่เสียดายเพราะเราอยากทำครับผมมาถึงเราก็มาวาดแบบให้ทางช่างคุณเอชี้ได้นะฮะเดินไปชี้ที่รถได้เลยเดี๋ยวเราเดินดูทางนี้ดูฮะทางนี้จะชัดกว่าได้ครับก็ไม่มีอะไรครับมาถึงเราก็คิดโปรเจกต์คร่าวๆครับว่าอยากได้กระบะเราก็ปรึกษากับช่างที่ทำนะครับว่าเอ้ยเราอยากได้กระบะทำยังไงดีไซน์สไตล์ไหนดีนะครับเราก็เลยจบที่ว่าเป็นกระบะที่ตอนเดียวไม่ต้องมีแคปแล้วข้างหลังขอให้เป็นเรียบเพื่อในการบรรทุกของนะครับผมอย่างคันเนี้ยรถเต่าจริงๆอ่ะเครื่องมันจะสูงคันนี้เราก็ตั้งใจที่จะใช้เครื่องของรุ่นอื่นที่เป็นของโฟกเหมือนกันซึ่งมันเรียบเราถึงสามารถใช้งานได้เต็มพื้นที่ของมันออกเครื่องก็ยังคงอยู่ด้านหลังอยู่ใช่ครับผมอยู่ด้านหลังเหมือนเดิมครับผมเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมครับได้ครับยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นรถโฟกเต่าอยู่นะฮะนี่เลยครับเครื่องจะเป็นของรถ Volkswagen ซึ่งเขาเรียกว่าไทส์ 3ครับนะครับผมก็จะเป็นเครื่องคบิลคู่เรียกเครื่องแพนเค้กอย่างนั้นนะครับแบนๆอย่างนั้นนะครับจะไม่ได้สูงขึ้นมาอะไรยังไงในส่วนของเครื่องยนต์นี่เรื่องของการวางเนี่ยครับผมต้องแปลงอะไรเยอะไหมครับ
ต้องแปลงตำแหน่งแท่นเครื่องหรือว่าการวางอะไรไม่ต้องใช้ครับพื้นฐานเราใช้โฟกที่เป็นเพาลอยเพราะมันเป็นเครื่องรุ่นใหม่หน่อยนะครับมันจะใช้คู่กับเพาลอยซึ่งไม่มีต้องมีตัวหิ้วเครื่องนะครับผมก็จบไปครับตรงนั้นในส่วนนี้ก็ได้เครื่องที่เป็นแบนๆทุกของได้เต็มนะครับคิดนานไหมครับว่าจะตัดเรื่องของการกำหนดระยะเนี่ยฮะว่าจะตัดแค่ไหนเราจะต่อกระบะยาวแค่ไหนอะไรเงี้ยนะทำไปปรึกษาช่างไปดีกว่าดูตามความเหมาะสมให้มันออกมาแล้วสวยงามช่วงแคปจะต้องไม่ยาวไปหรือจะต้องไม่สั้นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมระยะที่เห็นนะฮะตลอดคันเนี่ยครับเท่ากับโฟกเต่าเดิมที่เป็นเก่งไหมฮะเท่ากันครับผมเท่ากันครับ2เมตร43เซนประมาณนี้ครับฐานล้อหน้ามาถึงล้อหลังแล้วตัวกระบะส่วนของกระบะนี่ยังคงเป็นส่วนของบอดี้ตัวถังเดิมของโฟกเต่าหรือเปล่าครับไม่ครับเราจะสุดตั้งแต่ช่วงนี้แล้วเราสร้างมาใหม่ทั้งหมดครับผมคือเราใช้หลังคาจนมาสุดช่วงนี้ครับแล้วเราสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดข้างหลังครับอ๋อครับครับตีกระบะขึ้นมาใหม่เลยเหรอฮะถูกครับโอ้สวยนะฮะขึ้นรูปสวยเลยนะครับบางคนธรรมดาเต่าก็จะหนาๆ หน่อยนี่เราก็ปาดออกสักครึ่งนึงครับครับแล้วก็มาทำเป็นซุ้มล้อมันโอ้เห็นอย่างนี้ผมเดี๋ยวรอดูไม่แน่ใจว่าจะมีใครตามเทรนแบบนี้ไหม จะเอาโฟกเต่ามาตัดท้ายต่อเป็นกระบะแบบนี้ไหมให้ดูข้างหลังกันบ้างนะครับไฟท้ายใช้ของรถตู้ครับมันก็เข้ากับตัวรถดีก็จบไปไม่มีอะไรช่วงล่างด้านหน้าตอนนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นของตัวซุปเปอร์สตาร์72 1972ใช่ไหมฮะ72ครับเป็นคอยสปริงครับแล้วข้างหลังล่ะครับตอนนี้เป็นเพาลอยอ๋อเพาลอยนะครับใช่ครับผมอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับครับกระบะนี่ข้างกระบะท้ายฝาปิดท้ายอะไรนี่ตีขึ้นรูปใหม่หมดเลยขึ้นรูปใหม่หมดเลยครับไม่ได้ไปเอาของอันไหนมาใช้ครับขึ้นใหม่ทั้งหมดครับโอ้ช่างนี่ฝีมือดีนะครับมันไม่ใช่แค่ทำขึ้นมาให้มันเป็นรูปแบบกระบะแต่ว่ามันมีความพวกไอ้เส้นสายอะไรมันดูเข้ากับส่วนหน้านะฮะของตัวโฟกเต่าด้วยครับออกแบบนานไหมฮะทำไปคุยไปใช่ครับทำไปคุยไปครับครับดูหน้างานทุกวันปรับเปลี่ยนกันทุกวันครับให้มันลงตัวที่สุดงั้นต้องถามว่าแก้กันบ่อยไหมครับกว่าจะไม่บ่อยครับไม่บ่อยครับคุยกันทีเดียวรู้เรื่องก็ยาวๆเลยครับรบกวนอีกทีครับคุณเอครับเปิดกระบะให้ดูอีกทีครับกระบะนี้มันเปิดมาแล้วมันอยู่ในระดับไหนครับแบนราบกับระดับเลยครับนี่เหมือนรถกระบะทั่วไปครับพื้นกระบะนี่คือมันลึกได้แค่นี้แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับสุดของมันแล้วครับก็คือเสมอครับเครื่องนะครับผมได้แค่นี้สวยมากปกติก็ชอบโฟกเต่าอยู่แล้วพอเห็นอย่างนี้ก็ชอบไปอีกเมืองนอกมีทำไหมครับผมว่ามีนะครับเปิดดูก็น่าจะมีนะครับน่าจะเจอบ้างนะครับผมแต่ถามว่าจะทำเป็นกระบะรูปแบบไหนมากกว่าครับอ๋อครับคือเมืองนอกเนี่ยเขาเรื่องดัดแปลงนี่เขาชอบอยู่แล้วครับแต่ว่ารูปแบบเนี่ยจะเป็นแบบไหนเนี่ยครับใช่ครับใครสนใจก็ลองไปหาข้อมูลดูแล้วมาเข้ามาวิ่งมาที่สาย2ออโต้เฮาส์ได้บอกทำให้หน่อยรับไหมฮะรับทำยินดีครับยินดีครับคุยกันรู้เรื่องก็ทำได้ครับยินดีเลยครับหรือว่าจะเอาต้นแบบนี้เลยก็ได้ได้ครับถามราคาได้ไหมครับคร่าวๆดีกว่าประมาณคร่าวๆดีกว่าครับหมายถึงค่าในการทำหนึ่งคันไม่รวมตัวรถไม่รวมตัวรถ300,000บวกลบ300,000บวกลบอ่ะฮะประมาณนั้นดีกว่าครับล้อใส่ล้ออะไรอยู่ครับตอนนี้ใส่ล้อฟัดของโฟกของรถ Porsche นะครับ911ครับผมล้อ Porsche ผมมาใส่อย่างนี้ก็สวยดีนะครับหรือว่าคนเล่นโฟกเต่าเขาก็ใส่ล้อใช่ครับเขานิยมกันครับผมอ๋อใส่กันอยู่แล้วพวกนี้กันอยู่แล้วครับแล้วแก๊ปหน้าเนี่ยล่ะครับแก๊ปหน้าก็เป็นงานสั่งทำครับผมเป็นของงานบ้านเราแต่ส่งออกทั้งนั้นครับพวกนี้บ้านเราทำกันเยอะครับครับฮะฝากระโปรงหน้าก็ข้างในก็ไม่มีอะไรใช่ครับก็เป็นถังน้ำมันวางยางอะไหล่ปกติไม่มีอะไรครับสวยอีกแล้วครับภายในก็สวยมากไม่มีอะไรภายในก็คัสตอมทำสไตล์เรานะครับผมเบาะก็สร้างขึ้นมาใหม่พวงมาลัยก็เปลี่ยนใหม่ด้ามเกียร์เปลี่ยนใหม่ติดแอร์เย็นๆสักตัวดึงครับใช้งานได้ดีเลยครับใช้เวลานานไหมครับเอาคือคันนี้เป็นคันแรกผมเชื่อว่าต้องใช้เวลาแหละแต่ถ้ามีลูกค้าอยากทำแบบนี้คาดว่าจะใช้เวลาสักเท่าไหร่ครับไม่เกิน6เดือนครับผมออกมารูปนี้แน่นอนนะครับรูปแบบนี้แน่นอนอันนี้ก็เป็น The Beetle Truck นะฮะหรือว่าเต่ากระบะฝีมือคนไทยนะครับเห็นบอกรู้สึกว่ามี
ฝรั่งก็แชร์ไปด้วยอ๋อเห็นเหมือนกันครับเพิ่งเห็นเหมือนกันครับทางโซเชียลนะครับฝีมือคนไทยใช่ครับนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับอู่สาย2ออโต้เฮ้าส์นะครับและขอบคุณคุณเอมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ